ช่วงเกษตรฮอตนิวส์ค่ะวันนี้หมายมั่นปั้นมือจะแบบว่าติดตามช่วงเกษตรฮอตนิวส์อย่างแบบตาไม่กระพริบเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่ตอนเปิดรายการมาได้เห็นตัวอย่างของมะนาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามะนาวนิ้วมือบางคนเรียกอะไรนะมะนาวคาเวียร์เหรอใช่มั้งคะเพราะว่าคือลักษณะเนื้อของเขาอะค่ะเขาเป็นเหมือนเม็ดๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะบรรยายจากบทนะคะคือแบบเวลาทานเข้าไปแล้วนี่มันแตกแป๊ะออกมาเป็นรสมะนาวหุยอินเนี่ยนะคะแบบพอเห็นแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยในใจคิดเมนูไว้เลยนะคะพี่นกว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยมะนาวคาเวียร์หรือว่ามะนาวนิ้วมือเนี่ยนะคะแบบเอาไปแบบโรยในสลัดแล้วเรากินให้มันแบบมีเท็กเจอร์นะแล้วก็มีรสเช้าอย่างนี้เปรี้ยวปากเลยนะพี่นกยังมีเรื่องอะไรอีกหลายเรื่องเลยไม่ใช่อะไรเนี่ยเรื่องของปลาซิวใครจะมาว่าเราปลาซิวปลาสร้อยปลาซิวนี่นะหายากถูกเราเป็นของดีนะคะปลาซิวข้างขวานเล็กนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์น้ำหายากอยู่ตอนนี้ต้องถึงขั้นแบบมาเรียนรู้เรื่องวิธีการเพาะพันธุ์กันเลยทีเดียวใช่ค่ะไปติดตามทั้งหมดได้เลยนะคะกับคุณยอดบารมีในเกษตรฮอตนิวส์ค่ะครับเกษตรฮอตนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูมะนาวชื่อแปลกๆนะครับที่ชื่อว่ามะนาวนิ้วมือนะครับรวมทั้งยังมีสีสันแปลกตาน่าสนใจอีกด้วยครับมะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียที่ว่านี้นะครับเป็นผลไม้พันธุ์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียนะครับปลูกกันมากในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นคล้ายกับประเทศไทยครับด้วยเหตุนี้จึงมีเกษตรกรนักสะสมพันธุ์หลายกลุ่มนะครับสนใจแล้วก็นำเข้ามาทดลองปลูกในเมืองไทยแล้วด้วยทางด้านของคุณสมเจตพิมพ์ทองซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่นำมะนาวนิ้วมือเข้ามาทดลองปลูกเป็นรายแรกนะครับบอกว่าความโดดเด่นของมะนาวพันธุ์นี้นะครับอยู่ที่รูปทรงจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายนิ้วมือคนนะครับส่วนเนื้อก็จะเป็นเม็ดๆคล้ายกับไข่ปลาโดยสีของเปลือกและเนื้อก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของพันธุ์นะครับอย่างเช่นพันธุ์เรดแชมเปญเปลือกจะมีสีแดงเนื้อในสีแดงเข้มพันธุ์เอเมอรัลด์นะครับเปลือกสีเขียวเข้มเนื้อสีเขียวมรกตและเทสตี้กรีนเปลือกเขียวแต่ว่าเนื้อในจะสีขาวใสนะครับนิยมนำมาปรุงอาหารในภัตตาคารครับเวลาใช้ก็คือจะขูดเนื้อออกมาจากผลมาคลุกเคล้าหรือว่าวางประดับหน้าอาหารเวลาเคี้ยวจะแตกดังเปาะๆในปากนะครับคล้ายกับกินไข่ปลาคาเวียรสเปรี้ยวนะครับเหมือนมะนาวทั่วไปมีกลิ่นหอมคล้ายมะนาวแป้นผสมเลมอนหรืออาจจะนำไปผสมกับเครื่องดื่มให้มีรสชาติดียิ่งขึ้นบางคนนะครับก็นำไปเพิ่มความหอมให้กับขนมและของหวานอย่างไอศกรีมที่จะนำมะนาวนิ้วมือสีเทสตี้กรีนนะครับไปแช่แข็งแล้วนำมาฝนลงในไอศกรีมเพื่อเพิ่มความหอมของมะนาวครับกลิ่นรสเหมือนกันไหมหนึ่งคือเปรี้ยวหอมสีที่เราเห็นน่ะมันไม่เหมือนกันมันก็จะสร้างอารมณ์ในการชิมได้มากขึ้นหนึ่งเลยยังไม่ได้เคี้ยวเลยคือกลิ่นจะหอมเข้าจมูกแล้วเวลาเคี้ยวในปากมันจะเปาะพูดแล้วก็น้ำลายไหลมันจะเป็นอย่างนั้นฮะแล้วเปาะนี่มันหอมขึ้นเลยหอมขึ้นนาสิกแบบนั้นเลยเพราะนั้นรสสัมผัสที่ได้คือมันเป็นความตื่นเต้นในการเคี้ยวอาหารการปลูกก็เหมือนกับมะนาวทั่วไปนะครับชอบดินร่วนรดน้ำปกติไม่ชอบชื้นแฉะส่วนการขยายพันธุ์ก็จะใช้วิธีเสียบยอดกับต้นพืชในตระกูลเดียวกันอย่างเช่นส้มโอส้มหรือมะนาวทิ้งไว้เพียง1เดือนนะครับก็สามารถนำมาปลูกลงแปลงได้แล้วก็จะเริ่มติดดอกออกผลตั้งแต่18เดือนขึ้นไปครับถึงแม้ว่าจะขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นระยะเริ่มต้นปริมาณต้นพันธุ์ยังน้อยอยู่นะครับราคาจึงค่อนข้างสูงตั้งแต่ต้นละ500บาทไปจนถึง 25,000 บาทครับขึ้นอยู่กับขนาดและทรงของต้นด้วยจริงๆเขาจะมีช่วงหนึ่งของเขามันเป็นช่วงหนาวเพราะนั้นเขาจะพักต้นแต่บ้านเรามันไม่มีขนาดนั้นผมก็เลยมองว่าในเมื่อบ้านเขาเนี่ยมีอากาศหนาวเขามีแค่ฤดูการเดียวที่จะผลิตลูกแต่บ้านเรามันไม่มีหนาวแบบนั้นเราน่าจะทำนอกฤดูของเขาได้ดีไม่ดีเราอาจจะส่งผลผลิตกลับคืนเข้าไปในแง่ของมะนาวนอกฤดูแต่ทีนี้เราเนี่ยเริ่มเอามาจับเรากำลังจะทำให้มันเป็นการค้าคืออย่างน้อยสุดเกษตรกรเราอาจจะมีทางเลือกหนึ่งไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับที่จังหวัดตรังนั้นก็มีปลาท้องถิ่นหายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์หลายชนิดด้วยกันนะครับอย่างปลาซิวข้างขวานเล็กนะครับทำให้มีโครงการวิจัยเพื่อที่จะเพาะพันธุ์แล้วก็นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับติดตามรายละเอียดจากคุณเมธีเหมืองแก้วครับ
ปลาซิวข้างขวานเล็กพบได้แพร่กระจายตามแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยเฉพาะในป่าพรุของภาคใต้ที่มีพันไม้น้ำกระจายอยู่และจังหวัดตรังจะพบปลาชนิดนี้มากที่สุดของประเทศโดยเฉพาะในเขตอำเภอย่านตะขาวและปะเหลียนนับเป็นความพยายามของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตรังนะครับในการที่จะเพาะขยายพันธุ์ปลาซิวข้างขวานซึ่งค่อนข้างจะสูญหายไปจากธรรมชาติให้กลับคืนสู่แหล่งน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำลำคลองต่างๆอีกครั้งหนึ่งปลาซิวข้างขวานเล็กจัดเป็นปลาสวยงามที่นิยมของนักเลี้ยงปลาตู้เพราะมีลักษณะตัวเป็นประกายมีความอดทนสูงกินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารโดยชาวบ้านจะจับปลาชนิดนี้ตามแม่น้ำลำคลองส่งให้กับพ่อค้าเพื่อนำไปขายยังตลาดสวนจตุจักรหรือส่งตลาดต่างประเทศเนื่องจากมีราคาดีและมีมูลค่าการส่งออกสูงจึงทำให้ปลาซิวข้างขวานเล็กตามธรรมชาติลดลงในส่วนของปลาซิวข้างขวานซึ่งที่จังหวัดตรังนะเป็นปลาซิวข้างขวานเล็กเนี่ยซึ่งพบได้เฉพาะในจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับซึ่งมีชาวบ้านรวบรวมกันอยู่เพื่อจำหน่ายเป็นปลาสวยงามส่งไปกรุงเทพแล้วก็ตลาดต่างประเทศมีพ่อค้าคนกลางมารวบรวมซึ่งนับวันก็จะมีจำนวนลดน้อยลงครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงไปแล้วก็การจับที่มากขึ้นลักษณะเด่นของปลาซิวข้างขวานเล็กก็คือมีแถบสามเหลี่ยมสีดำเล็กๆคล้ายรูปขวานจากตอนกลางลำตัวไปยังทางด้านหางซึ่งมาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังได้คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นำมาเลี้ยงไว้โดยวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติภายในบ่อซีเมนต์และตู้กระจกก็ปรากฏว่าได้ลูกพันธุ์ที่ออกมามีคุณภาพดีทั้งสีและขนาดก็ช่วงที่เอาลูกปลานะคะพอปลาผสมพันธุ์แล้วเราก็จะตักลูกปลาไปอนุบาลอีกบ่อค่ะเพราะถ้าเราไม่ตักออกก็อาจจะมีปัญหาพ่อแม่พันธุ์อาจจะกินลูกพันธุ์นะคะก็ไปอนุบาลอีกบ่อก็จะให้พวกช่วงแรกก็อาจให้โรติเฟอร์ก่อน 3-4 วันนะคะหลังจากนั้นก็จะให้อาร์ติเมียนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกไรแดงอะค่ะเปอร์เซ็นต์รอดก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 80% นะคะถ้าจากลูกจนถึงตัวเต็มวัยแล้วค่ะการเลี้ยงปลาซิวข้างขวานเล็กทำได้ไม่ยากแค่ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนรวมทั้งใส่หินเกล็ดพันไม้น้ำและรากไม้โดยให้ไรแดงหรือหานเม็ดวันละ2ครั้งโดยขณะนี้ทางศูนย์กำลังนำชาวบ้านมาทำการอบรมเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ให้เข้าสู่ระบบธุรกิจในอนาคตอำนาจสุวรรณเคียรีถ่ายภาพเมธีเมืองแก้วทีมข่าวภูมิภาครายงานช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำนนท์ครับเกษตรในค่ายทหารก็เพื่อลูกเพื่อหลานของเรานะจะบอกให้นั่นอะไรคะนั่นคือปากท้องของพี่น้องทหารเราทหารน่าจะเข้ารบได้ตีได้ท้องต้องอิ่มทำที่ไหนครับ12,100 รอแม่สาวบ้านนาในตาหวานได้โปรดสงสารพี่หน่อยเป็นไรเมื่อเข้ามาในค่ายไพรีระยอดเดชเหลียวซ้ายปฏิบัติทหารทำได้ทุกอย่างที่นี่นะครับคัดแยกขยะเอ้าพันธุ์รอแลขวาทำทหารไม่ใช่ปุ๋ยทหารของเราทำปุ๋ยที่ร้อยสองพันธุ์รอภายในนี้ยังเปรียบเสมือนโรงเรียนที่ทหารกองประจำการลูกหลานเราเข้ามาแล้วจะได้เรียนรู้สิ่งซึ่งเป็นวิถีที่จะนำไปประกอบสัมมาอาชีวะได้เมื่อปลดประจำการเมื่อทหารปลดประจำการจากที่นี่ไปแล้วจะได้อะไรไปบ้างคะได้ความรู้เช่นขับรถเราจะมีใบขับขี่ให้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเราจะฝึกศึกษาทั้งหมดแล้วก็มีโครงการปูนปั้นเลี้ยงเห็ดเลี้ยงไก่ทุกอย่างในศูนย์นี้เราจะมีพร้อมหมดแม้แต่ผักไฮโดรโปนิกผักปลอดสารพิษเราก็ศึกษาให้ทั้งหมดเราจะมีใบประกาศรับรองให้จากผู้ครับของพันแม้หน่วยจะเป็นกำลังรบหลักแต่ครอบครัวและกำลังพลจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปด้วยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์ก็ได้สนองพระราชดำริองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยทำให้กับครอบครัวกำลังพลและก็ทหารที่ปลดจากกองประจำการได้นำความรู้ไปปฏิบัติและไปประกอบอาชีพตามถิ่นบ้านเกิดครับสรุปด้วยเหตุด้วยผลถึงสระแก้วจะเคยมีพื้นที่สีชมพูจากผกค.แต่วันนี้ด้วยพระบารมีของในหลวงที่ทรงทำไว้
สะแก้วจึงอบอวลไปด้วยความรักและนานาอาชีพเด้อสิบอกให้ผัก108ชนิดเขาปลูกกันที่นี่เอ๊แล้วที่นี่ปลูกดอกรักบ้างหรือเปล่าคะโอ้ยทหารก็ชอบตบท้ายแป๊บแป๊บแป๊บตบท้ายได้ความว่านะครับวันนี้หน่วยทหารทุกหน่วยเป็นโรงเรียนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม่นบ่แม่นบ่เป็นทหารทหารจริงใจทหารของใครทหารพระราชาสั่งอาหารเลี้ยงตัวด้วยนะทหารพระราชาเก่งแกร่งกล้าแบบนี้ไงครัวข่าวสามรับสมัครแฟนรายการร่วมทิปมิทติ้งบัดดี้ผู้บริโภคพบชาวนาเยือนถิ่นข้าวหอมลิอินซีไรซ์บัดดี้2วัน1คืนทำกิจกรรมและท่องเที่ยวร่วมกันตามแบบฉบับคู่บุญข้าวที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ใครสนใจเพียงตอบคำถามว่าโครงการไรซ์บัดดี้เดินสายรถโชว์มาแล้วกี่จังหวัดส่ง SMS คำตอบมาที่0818358379ภายในวันที่16มีนาคมนี้ผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกเพียง6ท่านเท่านั้นที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเรางานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนี่คือเกษตรท่านนิวส่วนนี้ช่วงนี้กลับไปที่พี่นกและคุณอินครับสวัสดีครับหลายเมนูเลยจากมะนาวนิ้วมือใช่ค่ะแหมน่าปลูกจริงๆนะเนี่ยพูดถึงในระยะนี้เพิ่งเป็นแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพืชใหม่ๆแพงเหมือนกันเนาะต้นพันธุ์ค่ะนะคะแต่ว่าแบบน่ากินยังไม่ยอมเลิกพูดถึงเรื่องมะนาวนิ้วมือค่ะก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับรายการGood Morning Family News แล้วก็เกษตร Hot News ก็ติดต่อเราได้เลยตาม ID Line ที่ให้ไว้3 Family News ค่ะค่ะข้อคิดประจำวันมาแล้ววันนี้ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตนเองพระอนันต์พิสารไพโรจน์ค่ะโอ้ถ้าตอนนี้เราจะเริ่มเรียนรู้เป็นเกษตรกรโดยการปลูกมะนาวนิ้วมือเราก็จะไม่สายเกินไปใช่แล้วยังวนกลับมาเรื่องใหญ่อยู่ใช่ค่ะค่ะวันนี้คลิปปิดท้ายของเรานะคะเป็นเรื่องของสุนัขแล้วก็แมวค่ะปกติก็จะเป็นคู่กัดกันตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนกันแม้หายไปนานไม่เห็นหน้ากันนานมันแสดงท่าทีคิดถึงกันด้วยใช่ไหมแสดงออกอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันนะคะก็ลากันด้วยคลิปนี้ค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะJasper, what's the problem?